หยาดทหารชาวม้งหนุ่มที่เพิ่งกลับมาจากสงครามยืนอยู่ริมหุบเขาที่มีหมอกปกคลุมดวงตาของเขาแข็งกร้าวแต่เหนื่อยล้ามองดูซากปรักหักพังที่ปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นผ่านหมอกราวกับว่าก้อนหินโบราณกำลังเรียกเขาให้เข้าสู่โลกภายนอกที่อยู่เหนือการต่อสู้ของเขาหยาดพบกับเจียหญิงสาวลึกลับที่สวมชุดม้งแบบดั้งเดิมขณะที่เธอหลงอยู่ในที่โล่งแห่งหนึ่งเจียก็ได้พบกับเจียหญิงสาวลึกลับที่สวมชุดประจำชาติม้งสายตาของเธอที่ระมัดระวังแต่เศร้าโศกบตากับเขาสะท้อนให้เห็นบาดแผลจากการสูญเสียเช่นเดียวกับที่เขามีดูเหมือนว่าเธอจะมองเห็นบางอย่างในตัวเขาทหารที่กำลังค้นหาความหมายในชีวิตยัดและเจียยืนอยู่หน้าแท่นหินโบราณที่ประดับด้วยงานแกะสลักของชาวม้งอันวิจิตรบรรจงภาพบรรพบุรุษอันเลือนรางและหน้าขนลุกฉายอยู่รอบตัวพวกเขาราวกับว่าวิญญาณเหล่านี้กำลังรอคอยการกลับมาของยัดและสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งในตัวเขาที่จะปกป้องมรดกของพวกเขาเชียร์พยาธิผ่านเส้นทางในป่าทึบเงามืดสั่นไหวระหว่างต้นไม้เฝ้าดูพวกมันด้วยความระมัดระวังอย่างหน้าขนลุกสัญชาตญาณทหารของหยาดตื่นขึ้นแต่เขากลับรู้สึกราวกับว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนี้แตกต่างออกไปนั่นคือพลังโบราณที่ทั้งปกป้องและทดสอบเขาพวกเขามาถึงน้ำตกอันเนียบซึ่งไหลลงสู่สระน้ำใสสะอาดที่รายล้อมไปด้วยรูปปั้นนักรบชาวม้งโบราณหยาดเคยชินกับความเป็นจริงอันโหดร้ายของสงครามมาก่อนและรู้สึกสงบอย่างประหลาดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ราวกับว่าการเดินทางของเขาที่นี่เป็นเส้นทางสู่การไถ่บาปเมื่อรุ่งสางหยาดและเจียจ้องมองซากปรักหักพังของอาณาจักรม้งที่ถูกลืมเลือนมานานซึ่งตั้งตระหง่านอยู่เบื้องล่างอย่างสง่างามแสงอาทิตย์สาดส่องวิหารและเสาหินและหยาดรู้สึกประหลาดใจที่รู้สึกว่าชีวิตของเขาพาให้เขากลับมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาอีกครั้งภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเชียร์เล่าถึงตำนานของอาณาจักรที่สาบสูญคำพูดของเธอทอเป็นเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจเกียรติยศและการทรยศหยาดรับฟังหัวใจของเขาเต้นแรงเมื่อตระหนักว่าตำนานนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นประวัติศาสตร์ของเขาและอาจมีจุดมุ่งหมายที่เขากำลังแสวงหาในมือของเขาหยาดถือดาบของชาวม้งโบราณซึ่งโลหะในนั้นสลักสัญลักษณ์แห่งพลังและหน้าที่น้ำหนักของอาวุธทำให้เขานึกถึงการต่อสู้ในอดีตแต่ดาบเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไปนั่นคือการเรียกร้องให้ปกป้องมากกว่าการพิชิตในที่โล่งแจ้งที่มีแสงจันทร์ส่องเยอะหลับตาลงท่ามกลางร่างผีของบรรพบุรุษของเขาการที่พวกเขาอยู่เงียบๆและคอยระวังตัวทำให้รู้สึกทั้งอุ่นใจและมีอำนาจราวกับว่าพวกเขาเลือกเขาให้เป็นผู้สมควรที่จะสืบสานมรดกของพวกเขาหยาดและเชียร์นั่งด้วยกันบนหิ้งหินมองดูหุบเขาที่แสงจันทร์ส่องสว่างซากปรักหักพังด้านล่างดูเหมือนจะกระซิบความลับในอากาศยามค่ำคืนหยาดรู้สึกถึงความสงบและความรับผิดชอบที่ผสมผสานกันอย่างแปลกประหลาดโดยรู้สึกว่าสงครามของเขายังไม่จบแต่ได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ขณะที่เยอะและชีอายืนเฝ้ายามนักรบชาวม้งผีก็โผล่ออกมาจากป่าผู้พิทักษ์ผีเหล่านี้ยืนเป็นผู้พิทักษ์เงียบๆคอยเฝ้าดูบ้านเกิดของพวกเขาเยอะรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้งกับนักรบเหล่านี้โดยเข้าใจว่าเขาก็มีหน้าที่ปกป้องเช่นกันเมื่อเดินเข้าไปใกล้วิหารที่ปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์ยักษ์ก็ลากมือไปตามรูปแกะสลักที่ผูกกร่อนซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสู้รบและกษัตริย์ฉากต่างๆให้ความรู้สึกคุ้นเคยอย่างเจ็บปวดทำให้เขานึกถึงประสบการณ์ในสงครามของตัวเองแต่ที่นี่กลับพูดถึงเกียรติยศความกล้าหาญและหน้าที่อันเป็นนิรันดร์ในป่าอันเงียบสงบเชียร์แสดงการเต้นรำแบบดั้งเดิมการเคลื่อนไหวของเธอลื่นไหลและหน้าเคารพหยาดเฝ้าดูอย่างตะลึงงานขณะที่การเต้นรำของเธอดูเหมือนจะถ่ายทอดจิตวิญญาณของบรรพบุรุษของพวกเขาได้นับตั้งแต่เขากลับมาเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกถึงน้ำหนักของสงครามที่ลดลงแต่ถูกแทนที่ด้วยความเกรงขามจู่ๆเชียร์ก็รู้สึกตึงเครียดขึ้นเขาจ้องมองไปในระยะไกลรู้สึกถึงอันตรายสัญชาตญาณทหารของหยาดเริ่มทำงานเมื่อเขายืนข้างเธอโดยที่กล้ามเนื้อทุกมัดตึงเขาตระหนักว่าประสบการณ์ในสนามรบได้เตรียมเขาให้พร้อมสำหรับช่วงเวลานี้เพื่อปกป้องโลกที่ซ่อนเร้นแห่งนี้ท่ามกลางสนามรบที่พังทลายและเต็มไปด้วยหมอกเยอะพุ่งไปข้างหน้าดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเสียงระเบิดดังขึ้นด้านหลังของเขาทำให้เกิดแสงสีส้มที่ลุกโชนไปทั่วซากปรักหักพังของหินโบราณขณะที่เสียงปืนดังขึ้นในอากาศดินสั่นสะเทือนจากแรงระเบิดแต่ละครั้งการส่องสว่างด้วยแสงที่สาดส่องมาอย่างสับสนวุ่นวายเงาจากซากปรักหักพังที่สูงประหง่านทอดยาวไปทั่วสนามรบเพิ่มความลึกลับและสะพรึงกลัวให้กับการประทะกันอันนองเลือดในขณะนี้เป็นทั้งทหารและผู้พิทักษ์ที่ต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษของเขาจากอุปสรรคมากมายหยาดนั่งอยู่คนเดียวริมแม่น้ำและจ้องมองภาพสะท้อนของตัวเองในน้ำความทรงจำเกี่ยวกับสงครามผสานเข้ากับภาพซากปรักหักพังโบราณในระยะไกลตวนใจเขาว่าแม้ว่าเขาอาจถูกหลอกหลอนด้วยอดีตแต่ตอนนี้เขามีโอกาสที่จะรับใช้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
หยาดและเชียร์เข้าไปในวิหารกลางซึ่งมีพาพจิตรกำฝาผนังและสิ่งประดิษฐ์ที่สะองสว่างให้เห็นความรุ่งเรืองที่สูญหายไปของอาณาจักรหยาดรู้สึกเคารพอย่างสุดซึ้งโดยตระหนักว่าการเดินทางของเขาไม่ได้นำพาเขาไปสู่ความร่ำรวยหรือการพิชิตแต่ไปสู่สถานที่ที่เกียรติยศและมรดกคือสิ่งสำคัญที่สุดจู่ๆยัดก็เห็นกษัตริย์ม้งโบราณยืนสวมเกราะแบบดั้งเดิมด้วยความภาคภูมิใจและเด็ดเดี่ยวสายตาอันเงียบงันของกษัตริย์สื่อถึงคำสั่งเร่งเร้าให้ยัดก้าวเข้ามารับบทบาทเป็นผู้พิทักษ์หุบเขาราวกับว่านี่คือโชคชะตาของเขาตั้งแต่แรกหยาดและเชียจับมือกันยืนใจกลางซากปรักหักพังสาบานว่าจะปกป้องหุบเขาและความลับของหุบเขานี้หยาดตระหนักได้ว่าหลังจากสงครามและทุกสิ่งที่เขาต้องอดทนเขาพบจุดมุ่งหมายที่อย่างรากลึกในเกียรติยศและมรดกที่ขอบป่าหยาดและเชียเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หยาดพร้อมอาวุธจากบรรพบุรุษและเป้าหมายใหม่ที่จะค้นพบเพื่อปกป้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้โดยรู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะกำหนดว่าเขาเป็นใครมากกว่าแค่ทหารที่เขาเคยเป็นเมื่อรุ่งสางมาถึงหยาดและเชียก็ยืนอยู่บนหน้าผาสูงมองเห็นหุบเขาที่อาบแสงยามเช้าหุบเขาแห่งนี้ไม่ใช่เพียงที่หลบภัยจากสงครามอีกต่อไปแต่เป็นบ้านและมรดกของพวกเขาในดินแดนแห่งบรรพบุรุษแห่งนี้พวกเขาพบกับความสงบสุขและจุดมุ่งหมายที่พวกเขาทั้งสองค้นหามา